เฮ้ยมีเงินเข้าแล้วเหรอเนี่ยหูเป็นพันเลยถ้ามีคนแชร์เยอะๆนะเราสบายเลยนะเนี่ยเฮ้ยต้นตายแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้ต้นเสียแล้วนะคะโอ้เก่งตัวนี้สวยจังเลยอ่ะอยากได้จังเลยอ่ะสวยอ่ะนี่รองเท้าคู่นี้สวยๆทั้งนั้นอันนี้ก็น่ากินเฮ้ยนี่ต้นนี่ป่วยเป็นอะไรอ่ะช่วยผมหน่อยครับผมป่วยหนักตกงานไม่มีเงินรักษาตัวครับรบกวนขอเงินบริจาคด้วยครับขอบคุณครับโหต้นตกงานแถมป่วยหนักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเป็นคนที่ทำงานมาด้วยกันแท้ๆไม่น่าเลยอ่ะมาขอรับเงินบริจาคแบบนี้สงสัยจะแย่มากแน่ๆเลยอ่ะโอนเงินไปช่วยหน่อยดีกว่าเผื่อจะช่วยได้บ้างต้นสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้เฮ้ยมีเงินเข้าแล้วเหรอเนี่ยหูเป็นพันเลยถ้ามีคนแชร์เยอะๆนะเราสบายเลยนะเนี่ยถึงว่ามีคนขอเงินบริจาค กันเยอะเพราะมันดีอย่างนี้เองถ้าได้เป็นแสนนะเรารวยเละเม้นเพิ่มหน่อยดีกว่าขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือผมช่วยกันแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับนี่อะไรวะเนี่ยเงินในบัญชีหมดเลยเหรอเนี่ยไม่มีใครบริจาคเงินเพิ่มเลยเหรอเราไม่น่าเข้าบ่อนเลยเนี่ยเงินหมดเลยเนี่ยเราก็เล่นไปซะเยอะเลยนึกว่าจะมีคนบริจาคเพิ่มจะยังไงดีเนี่ยถ้าพูดว่าป่วยบ่อยคนต้องสงสัยเราแน่เลยเดี๋ยวลองทักไปหาคนที่บริจาคเงินให้เราดีกว่าส่งข้อความส่วนตัวไปให้เลยส่งข้อความแบบนี้คนอื่นจะได้ไม่ต้องสงสัยส่งให้ตัวต่อตัวเลยเอ๊ะใครส่งอะไรมาเอ้าต้นนี่ขอบคุณครับพี่เดือนที่ช่วยงานค่ารักษาผมสงสัยอาการดีขึ้นแล้วมั้งเป็นไงบ้างต้นสบายดีไหมเอ้ายังไม่ดีขึ้นอีกเหรอเนี่ยโอ้ไม่มีค่ารถไปรักษาเดี๋ยวพี่ส่งรถไปให้เอาไหมต้นอะไรนะจะส่งรถมาเหรอไม่เอาจะเอาเงินไม่เป็นไรครับพี่เดือนผมเกรงใจอะครับขอบคุณครับเอ้าไม่เป็นไรสงสัยเกรงใจเราแน่ๆเลยเดี๋ยวรถผมหาเองได้ครับพี่เดือนรบกวนพี่เดือนส่งเงินมาให้ดีกว่าครับเดี๋ยวพี่โอนเงินค่ารถให้นะต้นก็แค่นั้นเฮ้ยเงินเข้าแล้วเดี๋ยวทักไปหาคนอื่นเพิ่มดีกว่าเงินหมดแล้วเนี่ยรอบที่แล้วนะคนบริจาคเงินมาน้อยจังยังไม่พอใช้นี่เลยเนี่ยเราโพสแกล้งป่วยมาบ่อยแล้วโพสว่าตายไปดีกว่าคนจะได้ไม่ช่วยงานเยอะแบบนี้เหมือนหรือยังเนี่ยเดี๋ยวสำลียัดจมูกได้ดีกว่าเดี๋ยวไม่เหมือนเดี๋ยวไม่เหมือนเฮ้ย hey, เหมือนยังเนี่ยเหมือนยังเนี่ยโอ้ยได้รูปแล้วเดี๋ยวส่งข้อความมาจะดื้อเลยดีกว่าใครส่งอะไรมาเนี่ยเฮ้ยต้นตายแล้วเหรอเนี่ยต
อนนี้ต้นเสียแล้วนะคะหนูเป็นเพื่อนต้นค่ะยังไม่มีเงินทำศพเลยขอความกรุณาคนที่รู้จักเคยช่วยเหลือต้นจัดงานให้ต้นด้วยค่ะโหน่าสงสารจังเลยอ่ะขนาดตาแล้วยังไม่มีเงินทำศพอีกอ่ะได้ได้รีบโอนให้หน่อยละไม่ต้องทรมานแล้วนะต้นโหปวดต้องหลายวันช่วยหน่อยแล้วกันเฮ้ยเจ๊เดือนโอนมาแล้วเดี๋ยวส่งข้อความให้คนอื่นต่อดีกว่ามาทำอะไรแถวนี้เนี่ยไม่ได้เจอนานพี่เดือนบังเอิญจังเลยนะคะตั้งแต่ตาน่ะออกจากงานที่เก่าอ่ะก็ไม่เคยมาแถวนี้เลยอะค่ะไม่เจอกันตั้งหลายปีเนี่ยรู้ข่าวต้นหรือเปล่ามันน่าสงสารมากเลยนะตาลต้นทำไมเหรอคะพี่อ้าวไม่ได้ข่าวต้นเหรอต้นน่ะป่วยหนักพี่อ่ะเพิ่งช่วยงานไปเองต้นป่วยเหรอคะแล้วช่วยงานอะไรไปล่ะคะพี่ก็ต้นน่ะเสียแล้วเพื่อนที่อยู่กับต้นน่ะส่งข้อความมาบอกแถมส่งรูปศพต้นมาให้พี่ดูด้วยนะตอนป่วยก็ไม่มีงานไม่มีเงินรักษาด้วยพี่อ่ะช่วยไปหลายรอบแล้วนะเวลาป่วยเงินก็ไม่มีรักษาพอเสียนะก็ไม่มีเงินจัดงานศพพี่อ่ะช่วยไปตั้งหลายพันน่าสงสารมากๆเลยอ่ะคนเคยรู้จักกันเดี๋ยวนะพี่ใครตายนะก็ต้นไงคนที่เคยทำงานกับเราไงตาลไอ้ต้นเนี่ยนะมันยังไม่ตายพี่ตาลน่ะเพิ่งโทรไปทวงหนี้มันเมื่อกี้เองแล้วถ้าวันนี้ตาลไม่ได้เงินนะต้นจะตามไปทวงมันถึงที่บ้านเนี่ยอะไรตาลพี่เห็นในรูปอะใช่ต้นจริงๆนะมันจะไม่ตายได้ไงเนี่ยดูสิเนี่ยต้นจริงๆนะนี่ไงรูปต้นอะไม่ใช่ล่ะพี่เดือนเมื่อเช้าตาลยังโทรไปทวงหนี้มันอยู่เลยแล้วเนี่ยมันมาหลอกเอาเงินพี่เดือนแล้วแหละแบบเนี้ยจริงเหรอตาลต้นมาหลอกเอาเงินพี่ทำไมกล้าทำแบบนี้เนี่ยก็มันติดการพนันไงพี่งานการอ่ะมันก็ไม่ยอมทำมันยืมเงินคนอ่ะไปทั่วเลยแล้วเนี่ยยังมาหลอกคนอื่นอ่ะว่าตายอีกเนี่ยไม่น่าเลยต้นมันหลอกแบบนี้เดี๋ยวก็ตายจริงหรอกตาลว่าเรารีบไปแจ้งความกันดีกว่ามาเอาความสงสารของคนอื่นมาหากินแบบนี้พี่ว่าไม่ไหวต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะตาลตาลว่าเราไปตามต้นที่บ้านกันดีกว่าไหมคะพี่เดือนก่อนที่ต้นมันจะหนีไปอ่ะแล้วตาลรู้จักบ้านต้นใช่ไหมใช่ค่ะตาลน่ะกำลังจะไปตามเงินตาลอยู่พอดีเลยป่ะตาลพาพี่ไปหน่อยนะได้ค่ะต้นจะไปไหนอ่ะเฮ้ยพี่เดือนพี่ตาลมาไงเนี่ยตกลงฉันเห็นผีหรือว่าตายแล้วฟื้นกันแน่เนี่ยไปโรงพักกันดีไหมมันหลอกว่าตายแบบนี้อยากตายจริงๆใช่ไหมต้นขอโทษนะครับพี่เดือนอย่าเรื่องต้นเลยครับหลอกลวงคนเข้าไปทั่วแบบนี้ไม่ให้เอาเรื่องอ่ะไม่ได้หรอกนะต้นผิดไปแล้วครับต้นจะรีบหาเงินมาคืนทุกคนเลยนะครับยังไงอ่ะก็ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนใครจะไปเชื่อคนหลอกลวงแบบเธอเงินที่ติดฉันด้วยนะอย่าลืมอย่าไปโรงพักถ้าคิดหนีนะฉันจะเอาเรื่องให้แกติดคุกเลยเคยดูได้ครับผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยครับแล้วผมจะไม่ทำแล้วครับไปสารภาพผิดที่โรงพักเลยไปเลยเร็วๆไป